ีทามิลเป็นตัวที่เอลิแกนค่อนข้างดีแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากจังเกิลตัวอื่นตรงที่ว่าเขามีแก๊ปโพสเซอร์หรือว่าสกิลเข้าที่ไวกว่าชาวบ้านเขาตัวมีดาเมจเยอะด้วยครับใช่ครับผมแต่สิ่งที่แลกมาคือมันต้องใช้แทคติกของผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับในการอ่านจังหวะเนาะเล่นมุมไหนเข้ายังไงดีที่สุดอะไรอย่างนี้เรื่องของการแบบฟาร์มด้วยครับผมคือสปีดการฟาร์มคามิลเนี่ยไม่ได้เร็วครับครับผมแต่การเข้าแก๊งเนี่ยเร็วมากใช่ครับนะครับผมเป็นสิ่งที่แลกกันมาแล้วครับตรงนี้ฮะมาดูกันครับระหว่างกัวลาลัมเปอร์ฮันเตอร์ครับกับเมก้าอีสปอร์ตนะครับผมนะถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าติดตามที่สุดนะครับผมในกลุ่ม B นะวันที่1ครับของการแข่งขันนะกลบของคอลเลอร์มานิลาเป็นทีมที่ว่าเป็นตัวเต็งทั้งคู่ของกลุ่มนี้ต้องมาดูกันวัดกันอีกทีว่าตกลงทีมใครเนี่ยจะเหนือกว่ากันใช่ครับผมใช่แคมป์อยู่แถวนั้นพอดีครับและคอสเปียวกำลังหาจังหวะอ้อมถึงก่อนนะครับใช่ครับผมคอสเปียวถึงก่อนครับสตาร์ทเข้ามาหาคนได้ฟีดครับต้องแฟร์แต่เจอดับเบิ้ลดึงอีกแล้วฮะฮิลตรงนี้น่าจะเอาไม่อยู่เฟิร์สบัตเป็นของคอสเปียวและโอ้โหอันสปีกเกอร์เฮอร่าเข้าไปอีกครับวอลเตอร์เจสตายไปแล้วเป็นดับเบิ้ลคิลของคอสเปียวแล้วน็อกเทิร์นได้ดับเบิ้ลคิลเนี่ยไม่ดีนะครับผมความสามารถในการแบบเทียบจะเซตการแก๊งเนี่ยสูงอยู่แล้วโอ้โหแล้วไฮเซจะเข้ามาขิงครับโอ้โหน้ำขิงหน่อยไหมฮะเข้ามาจังหวะนี้แล้วหายนะทันทีครับจากทางตัวของเมก้าวอลล็อกบอกโอ้โหสวยมากเกิดมาอร่อยครับผมจังหวะนี้ถามมากเกิดคำถามครับรอดยังไงฮะไม่ไล่นะครับใช่ครับโอ้โหแต่ว่าดุกนานครับยึงดึงได้เสียเวลาครับโอ้โหอ่ะดึงก็ได้ได้เลยนะครับผมเอ้ายังไงต่อหรือรอดเอออย่างนี้ก็ได้เหรอวะจะไล่หรือเปล่า อยากได้ชิโร่นะฮะซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมไม่แต่มีได้อยู่นะเพราะเขาไม่มีแฟลตนะครับผมว่าเคนเนนเนี่ยมอยบิลิตี้เนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวสิฮะไม่น่าจะง่ายแล้วลองดูครับผมไปแล้วจ้าเทคเอาทีมทับเข้ามาตรงนี้ครับสไลซิ่งเมลสอบมาสตาร์ท2และเดินออกไปฮะโอ้โหแต่ได้ออกไปฟรีๆไหมไม่ครับผมไม่มีแฟลตครับผมหัวติดอยู่ในแฮกเทคอัลติเมตัมเนี่ยนานครับผมเป็นของสปิตตาปกติแล้วนี่ฮะนักแคมครับผมขออาจารย์เปี้ยวจานอาบน้ำหน่อยไหมจานนะฮะตาเอโอ้โหจานบอกโผล่ไม่ให้พูดเลยไม่ให้มีปากมีเสียงไม่ได้ให้ฮัลโหลมันหยุดเลยฮะบอกเป็นตัวอิมเมื่อก่อนเห็นเขาเล่นบ่อยนะครับนานะครับเขาจิบทีทีเดียวนะเป็นตัวเข้ามืออยู่แล้วครับผมโอ้เวฟเคลียร์จากเจสครับโอ้ยังขาดจังหวะเลยครับแต่นี่ฮะเฮกเทคเอาทีเมท่ามาจับใส่ชิโร่ครับตรงนี้ฮะสไลซิ่งเบลสตอมมาหลบจังหวะไปเล็กน้อยครับผมแต่วอลล็อกเจ็บมากครับพยายามจับปืนและโอ้ดึงคิดแท้คุณผู้ชม1ทีเท่านั้นเมื่อกี้น่าจะเหลือประมาณแค่แบบราวๆแบบ20เงินที่ได้จากการทำโอเทติฟเป็นเทเลตเนี่ยมาโนบอลเกมครับโอ้ยแพทเทิร์นสตาร์มาแล้วสลิปปี้ทัมเบิลบับเบิ้ลครับต้องเสียสต็อปวอชไปครับดาหน้ากับเสียแฟกด้วยครับโอ้โหแล้วซีเครตลูกนี้เบคเพลย์สวยมากและซูพีเรียต้องรีบหนีออกไปเลยครับผมนะฮะตอนนี้เดเมจแซมๆมาแล้วแรงนะฮะน่าจะอยู่ลำบากครับใช่ครับเอาอีกแล้วครับซีเครตครับผมนะแล้วโดดเข้ามาและนี่คือจังหวะ2อ่ะโดนตัดไฟเฉยครับโดนจังหวะสวนเข้าไปครับแต่เขามีชิลครับผมเด็กขึ้นมาครับแล้วไฮเซโอ้โหฉันรับไว้เองนะครับเรียบร้อยโอ้โหดาเมจนั่นมานะครับคอสเปียวครับโดนพลังลำแสงมาแรงอ่ะหายไปจากเกมทันทีครับส่วนชิโร่ครับผมเปิดสลิซิ่งเบลซ์มาต้องแฟลชออกไปเหมือนกันครับสำหรับวอลล็อกหนึ่งนะครับเกือบจะได้นะครับใช่ใช่เกือบจะได้เอาฮะทำเป็นเล่นไปฮะเธอเล่นบนโดนแล้วนะครับผมว่าโมบายตัดตีตัวของใช่ครับโอ้แล้วไปเจอซูพีเรียเฉยแบบโมกับพานอยอาตรงนี้ยังไงฮะโอ้โหแล้วคนที่อยู่ด้านในครับน่าจะได้ออกจากเป่าเฮกเทคไม่มีอะไรจะเสียก็ตรงนี้ซูพีเรียกดสต็อปวอชเข้ามาซูพีเรียตายทันทีตรงนี้ไฮเซรอดเฉยเลยคืออะไรครับโอ้โหแล้วด้านหน้าอาเฮดเป็นศพตรงนี้ด้านในครับโดนลุมยำโอซาราเวกีบอกว่าโอ้ no และตายทันทีคุณผู้ชมต้องวิ่งออกไปเลยครับเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสครับจังหวะนี้สำหรับเมก้าอีสปอร์ตฮะน่าจะเป็นบาลอนต่อเลยครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่หาคนหลงได้แต่คนหลงนี่ไม่ใช่ซีเคทนะครับกลายเป็นซูพีเรียครับโอ้โ
ว่าจับตัวของซีเคทแม่คือซีเคทนี่คือโอ้แล้วข้างล่างก็ทำไรกันครับโอ้โหมีการดวลเกิดขึ้นครับผมคือวอลล็อกสู้ยากครับเขาไปตีพิตากับจับโอ้โหซอยยิกแล้วโอ้โหในด้านล่างครับกลับบ้านตัวนะครับตอนนี้วอลล็อก1-1สู้ของทางชิงโรไม่ได้เลยฮะตรงนี้และยังไงครับขอทวงเวลาหน่อยเอามันให้ตายครับเลยปั๊บเอาให้ครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าทางชิงโรเนี่ยแล้วมีคนหลับครับผมโอ้โหเอาตัวบังตัวบังให้นิดนึงแต่ไม่สนใจครับก็ตีทะเลทันทีครับโอ้โหไปโดนดีชีวิตเปลี่ยนทันทีฮะทะเลแตกทันทีด้านในครับโอ้โหหนึ่งเซตชิโร่บอกไปแล้วจ้าครับแล้วมีดึงไฮเซ็ตเข้ามาบอกอยากกลับบ้านครับผมโอ้แล้วพาหน่อยตรงนี้ครับเข้าไหมเป้าหมายมีไว้พุ่งใส่กันแต่โดนแฮกเช็คเอาทีมเอท่าไปเกิดใหม่ทันทีนะครับ BGA ใช่ไหมด้านไหนเกิดมาใหม่มีใหม่ฆ่าใหม่ได้เหมือนกันแล้วซูเปอร์เฮียตายทันทีด้านหน้ากับเมกาวิ่งใส่ทุกคนด้านหน้าต้องวิ่งหนีแล้วคนเดนฟิกก็พยายามจะเข้าไปเบิร์นด้านนี้แต่ดูแดนเมกก็เจ็บเหมือนกันกดสต็อปบอลเข้ามาจังหวะนี้โอซูเวกิครับผมเปิดโหเดนฟิกแอสเซนชั่นยืนขับด้านหน้าไว้แต่ว่าเหมือนว่าตรงนี้ครับซีเครตยังคงยักอาเฮดครับผมโอ้โหได้ทั้งวันด้านซ้ายมันน่าโดนช็อกปลาจริงๆแต่อาเฮดบอกว่าร่างกายอยากกินข้าวไม่สนใจกับตรงนี้เมก้าจะเป็นคิวและเขากำลังจะนำเป็นที่หนึ่งของกรุ๊ปบีและเรียบร้อยครับเมก้าอีสปอร์ตครับพลิกกลับมาชนะได้ด้วยสกอร์5-12ฮะต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่แบบเคนเนนเนี่ยเป็นสายสปีดพุทไม่ใช่สาย AP ที่แบบเป็นทีมไฟด้วยทำให้แบบเปิดไฟไม่